สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนทองประสมเผยสาเหตุที่ไม่แต่งงานเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนสำหรับแอนทองประสมเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยถือเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากทุกสถาบันอย่างเป็นเอกฉันท์จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันโดยปัจจุบันเธอนั้นผันตัวมาเป็นผู้จัดละครช่อง3ในนามของบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและจากที่อดีตเธอเคยลำบากเป็นอย่างมากต้องใส่รองเท้าคู่เดียวกับยายของตัวเองหลังจากที่ได้เข้าสู่วงการมาจนหลายคนขนานนามให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไปในที่สุดนอกจากที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานแล้วเธอยังประสบความสำเร็จในด้านความรักอีกด้วยทางเจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงความรักกว่า20ปีกับหนุ่มนอกวงการคุณเอทินพันธ์โดยเจ้าตัวได้เล่าว่า20ปีที่ผ่านมาคุณเอก็กลายมาเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วเหมือนมีพี่ชายอยู่ที่บ้านทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วกลายเป็นคนสนิทมากส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมแต่งงานนั้นเกิดมาจากการที่ว่าการเปิดอพาร์ตเมนต์แอนด์เพรสที่คิดว่าเดี๋ยวทำให้มันลงตัวหลังจากนั้นก็คิดที่จะแต่งงานแล้วก็แพลนมีน้องแต่ว่าไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ถูกขอแต่งงานไปบ้างแล้วแต่พอมาคิดทีหลังว่าถ้าเรายังไม่อยากมีน้องจะแต่งงานกันไปทำไมเพราะเป็นคนไม่ได้อยากจัดงานแต่งงานไม่ใช่งานแต่งมันไม่ดีแค่ไม่รู้ว่าอยากจัดงานแต่งยังไงหรือการใส่ชุดเจ้าสาวแบบไหนเพราะอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วขอเพียงแค่เขาไม่ไปไหนและเราก็ไม่ได้ไปไหนต่างคนต่างซัพพอร์ตกันและกันเสมอส่วนเรื่องในอนาคตจะมีงานแต่งไหมก็ต้องรอดูกันอีกตลอดระยะเวลาผ่านมา20ปีใช้ความเชื่อใจการมือถือไม่เคยเช็คเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันจะปรากฏให้เห็นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งเรื่องการงานและเรื่องรักส่วนเรื่องการแต่งงานจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะเชื่อว่าแฟนๆต่างรอชมสาวแอนในชุดแต่งงานแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ